สวัสดีครับผู้ชมครับดีเจภูมิครับวันนี้มากับบอสซ่าเรซซิ่งออนทัวร์พามาตะลุยงานนี้เลยครับนี่ก็คือ Big Motor Sale 2018มากรรมยานยนต์เพื่อขายแห่งชาตินั่นเองก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่จัดขึ้นมานะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการนะครับใครอยากได้รถสวยๆงานนี้ Big Bike สวยๆงานนี้สาวๆสวยๆงานนี้เช่นกันนะครับโอ้ my god พระเจ้าช่วยกล้วยทอดลากกันยาวตั้งแต่วันที่18สิงหาคม9วันนะครับถึง26สิงหาคมนั่นเองครับแน่นอนถ้ามางานแบบนี้เตรียมพร็อพมาจากบ้านด้วยกันเลยกันเนาะตามสไตล์ครับทุกครั้งที่มางานแว่นประหลอดนะครับเอาไว้ส่องแล้วกระดาษเทชชู่ครับไม่ได้เอาไว้ว่าวนะครับผมข้างในมันร้อนมาอยู่ในบูธโปรดของผมนะครับผมรักที่สุดเลยบูธนี้จริงป่ะเนี่ยสปอนเซอร์ทุกเจ้าพี่พูดงี้หมดแล้วคุณใดนั่นเองครับผมชอบมากแล้วก็อยู่กับน้องสาว2คนสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันคุณแองเจิ้ลปรางค่ะและดิฉันฮุนไดแองเจิลอัพค่ะจริงๆแล้วก็เจอน้องๆมาหลายปีแล้วนะครับปรางไม่ได้เจอนานใหญ่ขึ้นใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะก็ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าบูธเราทำให้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็พัฒนาฟังก์ชันเยอะขึ้นด้วยค่ะเรียกว่าเบลอเทอร์เลยนะครับบูธนี้ครับผมเอาละครับอัพครับผมวันนี้ไฮไลท์มีอะไรบ้างจ๊ะไฮไลท์ของบูธฮุนไดนะคะในงาน Big Motor Sale 2018เรามีคันนี้เลยค่ะฮุนได H1 คันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นขายดีที่สุดในประเทศไทยอยู่แล้วแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งรุ่นกับ Grand Starlex ด้านหลังนะคะมีทั้งในรุ่นของ VIP และพรีเมียมด้วยคือจริงๆทั้ง2รุ่นเนี่ยเราปรับโฉมใหม่ทั้งหมดเลยไม่แต่จริงๆแล้วเห็นเลยคืออย่างค่ายหลายๆค่ายที่เราดูเนี่ยพอเรามีรถตู้และเฟซลิฟต์มาเนี่ยหน้าตาจะไม่แตกต่างแต่รุ่นนี้คือรู้สึกว่าชัดเจนมากเปลี่ยนโฉมใหม่ค่ะลักษณะเหมือนเป็นสัญญากรรมมาทั้งตัวนะคะมาดูกันเลยดีกว่านะคะสำหรับ Hyundai H1 และ Hyundai Grand Starlex นะคะเปลี่ยนโฉมใหม่เริ่มกันที่กระจังหน้าโครเมียมค่ะจะออกแบบดีไซน์เป็นแนวนอนให้ดูแข็งแกร่งทรงพลังเหมือนพี่เลยโอ้ขอบคุณมากฟิตเนสเลยนะคะใหญ่เหมือนหนูเลยเนี่ยแน่นอนค่ะเพราะว่าคัดมาแล้วนะคะว่าจะได้รองรับผู้โดยสารได้เยอะครับผมอะไรค่ะไฟก็ไฟใหม่ด้วยไฟหน้าค่ะไฟหน้าสำคัญนะคะทำไมต้องเครื่องของไฟหน้าแอร์แบ็กค่ะแอร์แบ็กเอาไฟหน้าก่อนไฟหน้ามี3ส่วนด้วยกันมีโคมไฟไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนส์แล้วก็ไฟตัดหมอก3ส่วนนี้ผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อรับกับกระจังหน้ารถของเรานะคะแล้วก็กระโปรงรถกระโปรงหน้ากระโปรงหน้าของเรารวมไปถึงกันชนหน้าค่ะครับผมดูแลเป็นอย่างดีปรับโฉมใหม่ดีไซน์ใหม่นะคะคุณจะเห็นว่ามนนะคะน่าสัมผัสครับผมมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวหน่อยช่วยเปิดกระโปรงให้ดูหน่อยได้ไหมครับผมได้เลยค่ะเออตรงไหนคะอ๋อรถคนทีมงานอะไรค่ะเลวที่คิดอีสองคนนี้เลวที่คิดด้านหน้าพูดไปจบแล้วนะคะดูกระจกข้างกันบ้างคือดูละเอียดมากนะอยากดูภายในแล้วเนี่ยฉันบอกเลยว่าเปลี่ยนทั้งคันจริงๆกระจกข้างโค้งมนนะคะรับกับไฟเลี้ยวจะให้ดูแบบว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดีไซน์ใหม่แล้วก็ล้อลอยค่ะจะแตกต่างกันถ้าเกิด Hyundai H1 จะเป็นล้อลอยขนาด16นิ้วแต่ถ้าเกิด Grand Starlex จะเป็น17นิ้วค่ะธรรมดาชอบ16นิ้วหรือ17นิ้วก็อะไรใหญ่ๆก็เอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าจะได้คุ้มค่ากับราคานะคะที่บ้าน21นิ้วอ๋อมีอะไรคะรอบเอวล้อแม็ก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 โอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในบ้างดีกว่าอยากดูใช่มั้ยคะภายในตื่นเต้นแล้วได้ภูมิเราอยากตรวจเช็คภายในมากเปิดเช็คภายในเรามาดูภายในกันดีกว่าค่ะนี่คือปี2018เลยใช่ไหม2018ล่าสุดรุ่นใหม่ล่าสุด New H1 เป๊ะเป๊ะมาดูหน่อยสิด้านในนะคะก็จะเห็นว่าทั้งตรงที่ครอบแอร์นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นลายไม้แบบพิเศษด้วยทำให้ดูแบบคลาสสิกอะมาฮอกกานี่มีความไฮโซอะไฮยะเหมือนกับเรือยอทอยู่ที่อิตาลียะยะยะแล้วไม่ใช่แค่เรือยอทนะคะด้านหลังเนี่ยภายในสามารถนั่งและปรับเบาะได้เหมือนกันเลยทีเดียวใช่แล้วนั่งเครื่องบิน
เป็นเฟิร์สคลาสเลยไม่ใช่บิสเนสคลาสนะเฟิร์สคลาสเลยค่ะโอ้ยหัวนิ่มค่ะลื่นโอ้ยลื่นถลายเลยหนังมันลื่นมากจริงเดี๋ยวปั้นกระโดดลงไปป้อมเลยเนี่ยถ้าเล่นกันขนาดนี้เนี่ยที่บ้านพี่เนี่ยเคยใช้คันนี้แล้วก็คุณแม่ซื้อมาให้หลานๆและหลานๆชอบมากก็มีพื้นที่เยอะก็จะแบบนั่งเล่นกระเตะตะโก้กันข้างในก็ไม่เห็นซื้อให้หนูเลยค่ะนอกรอบมีผัวยังโอเคนอกรอบมีแต่เมียเข้าใครหัวเรียกผัวไม่ได้สายชิงฉับทัวร์นั่นเองครับผมโอเคโอเคข้างหน้าคอนโซลก็รูปแบบใหม่ดีไซน์ใหม่นะใช่แล้วก็ทางนี่ค่ะครูสคอนโทรลของเราเราจะมีครูสคอนโทรลด้วยแล้วเหรอถูกต้องนะคะสามารถปรับได้มาดูเทคโนโลยีมากดีกว่าประโยชน์การใช้งานของเขาโอเคโอเคโอเคอย่างที่บอกนะคะคันนี้นะคะสามารถมองได้แบบ360องศาเขามีกล้องอัจฉริยะค่ะเรียกว่า Smart View System ฮะกูจะถอยแล้วเขาจอดใช่ไหมคะดิฉันเห็นทุกมุมมองนะคะบอกเลยว่าปลอดภัยในการขับขี่ปลอดภัยในการขับและการขี่มองอะไรบ้างวะเนี่ยโดนหลายตัวเลยนะสบตาแล้วรู้เรื่องเลยเยิ้มเจียโปรโมชั่นดีกว่าแคมเปญพิเศษในงานนะคะทุกรุ่นทุกคันนะคะฮุนไดของเราฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีค่ะแคมดีนะครับผมแคมเปญดีมากสามารถเทรดได้ทดลองได้นะคะทดลองขับได้ได้ด้วยเหรอครับผมถูกต้องค่ะเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เท่าที่เห็นนี่เลยค่ะพี่ราคารถเท่าไหร่ถ้า H1 คันนี้นะคะ 1,729,000 บาทโอ้ไม่แพงไม่อันนี้เป็นรุ่นพิเศษเป็นรุ่นเจอลุกนะคะมันมีหลายรุ่นด้วยกันใช่คือจริงแล้วว่าด้วยของหน้าตาสเปคก่อนหน้านี้คนมองว่า H1 พร้อมมาใหม่ๆในตลาดเนี่ยยังไม่แน่ใจเรื่องของระบบ after service บริการแต่ว่าอย่างที่บ้านเนี่ยใช้เองอยู่ด้วย1คันแล้วตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นรถตู้ที่ขายดีท็อปๆของประเทศเลยใช่ไหมเรียกว่าอันดับหนึ่งของประเทศเบอร์หนึ่งเลยปกติใครขับคะก็จะมีคนรถขับอ๋อแล้วใครขี่คะก็จะมีคนรถขี่ด้วยไม่จะบอกว่าอย่างมดลูกเลยครับผมแล้วจะมีวงเล็กเขาเปลี่ยนเมื่อก่อนคือบอกว่ารัศมีแคบแล้วอันนี้ปรับเหลือแค่ 5.6 เมตรเท่านั้นอ๋อเหรอ5.6 เมตรก็คือแบบวงแคบวงแคบใช่เก๋ๆกระชับกระชับตัวนะยิ่งกระชับเรายิ่งชอบกระทัดรัดกระทัดรัดนะครับผมจริงๆแล้วอยากจะดูคันอื่นด้วยแต่เวลาเราไม่มีแล้วเอาหรอคะโอ้โหนะคะเอาแวะมาดูที่บูธเราดีกว่าได้รู้ว่าเป็นยังไงนะหลังไมค์ก็ให้สาวๆช่วยแบบเชิญชวนหนุ่มๆทางบ้านมาที่บูธฮุนไดหน่อยได้เลยค่ะมาที่บูธฮุนไดของเรานะคะไม่ผิดหวังแน่นอนรถยนต์อเนกประสงค์ขนาดใหญ่ที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยนะคะกับฮุนได H1 และยังมีฮุนไดแกรนด์สตาร์เร็กค่ะรวมไปถึงนะคะกับรถที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับฮุนไดไอออนิกอิเล็กทริกมาที่บูธฮุนไดได้เลยค่ะในงาน Big Motor Sale 2018ค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26สิงหาคมที่ไวเทคบางนาค่ะโอเคจบแล้วเรียกว่าสรุปไม่เหลือหาเลยเพื่อนพูดเลยก็คือบอกปิดจ็อบไปเลยแล้วกันนะคะแล้วฉันอยากจะคุยว่าหลังไมค์ส่วนตัวแล้วกันโอเคค่ะโอเคขอบคุณสาวๆนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ She just wants to flirt so I flirt right backพี่มิตซูบิชินะครับผมแล้วก็อยู่กับพี่ใหญ่ใจดีของเราพี่รอดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างแรกต้องขอชมก่อนนะว่าดูดีมากนะครับผมพิตตี้พี่นะครับผมโอ้โหแน่นๆเลยโอ้โหแต่ละคนเปรี้ยวปากครับแต่ที่ดูดีกว่าพิตตี้พระเอกของเราในงานปีนี้พระเอกของเราคืออะไรครับพี่รอดครับก็อยากจะบอกว่าปีนี้ข้างหลังผมเนี่ยเป็นรถยนต์ที่เราภูมิใจอีกรุ่นนึงครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการMitsubishi Xpander ใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดครับผมไฮไลท์ของเจ้าพระเอกของเรานี่คืออะไรบ้างครับก็จะบอกว่ารถรุ่นนี้นะครับก็ออกแบบมาเนี่ยถ้าจะเห็นในที่เราก็ชัดๆเลยนะครั รบก็เป็นรถที่ออกแบบมาเหมาะกับเมืองไทยผมเรียกว่าเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวเพราะว่าเราขับแบบรถ SUV นะครับนี่ชัดๆแล้วก็ไปได้เกือบทุกที่ก็เพราะว่าเราจะมีกราวเคลียร์ที่สูงมากก็คือ205มิลลิเมตรนะครับนั่งได้7คนโอ้สบายสบายครับผมกราวเคลียร์นี่สำคัญนะครับบ้านเรานี่หลุมบ่อเยอะครับผมใช่ครับรัฐบาลน่ารักครับถนนเรียบๆอยู่สักพักหนึ่งขุดรูเฉยเลยครับผมอย่าไปผมเมาระบายเยอะไปครับผมปีนี้มามีโปรโมชั่นอะไรพิเศษสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านไหมครับผมที่อยากจะมาดูหรือว่าสนใจอยากจะซื้อมิตซูสักคันนึงโดยปกติเปิดตัวรถใหม่ไม่ค่อยมีอะไรครับแต่ Mitsubishi ก็พิเศษครับก็เราเตรียมประกันภัยชั้น1 1ปีนะครับแล้วก็รถเราเนี่ยรับประกันคุณภาพ5ปีนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือคนเข้าศูนย์ก็กลัวว่าเอ้ยค่าแรงแพงครับเราเตรียมเรื่องของฟรีค่าแรงในการเช็คระยะ5ปีโอ้โหนะครับแล้วถ้ามาจองในงานครับผมก็รับของที่ลึกกลับบ้านด้วยณวันนี้พิเศษนะครับรถแรกแจกแถมขนาดนี้มิตซูได้อะไรบ้างครับเนี่ยเหมือนจะแถมฟรีตลอดทุกอย่างเลยครับ5ปีเลยเหรอสำหรับการตรวจเช็คฟรีไม่เสียค่าแรงเนี่ยใช่ครับใช่ครับใช่ครับสุดยอดยังไม่เห็นค่าอื่นทำขนาดนี้นะครับผมครับยังไงก็อย่าลืมแวะเวียนมานะครับมิตซู
พิตตี้แน่นมากครับผมน่ารักเอ้ยรถแน่นมากน่ารักมากแล้วก็พี่รถก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยพี่รถขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับพี่ซูซึ่งก็เป็นรองประธานการตลาดนิสสันไทยแลนด์ได้เลยนะครับสวัสดีครับพี่ซูไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะนึกว่าพิตตี้โอ้โหพี่ซูสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพี่ซูครับวันนี้นิสสันมาแบบว่าบูธใหญ่อลังการมากนะครับผมไฮไลท์ของงานคืออะไรครับค่ะไฮไลท์ของงานของเราก็คือรุ่นข้างหลังเลยค่ะนิสสันเทอร์ร่าใหม่ค่ะเป็นรถอเนกประสงค์3แถว7ที่นั่งเพิ่งเปิดตัวในงานนี้เลยค่ะขอชมหน่อยนะครับนิสสันเทอร่านี่ดูดีมากเลยนะครับพี่สุครับผมอันนี้เธอค่ะไม่ใช่เทอร่าอันนี้นิสสันเทอร่าอยู่ด้านหลังค่ะเชิญครับพี่สุครับความโดดเด่นของนิสสันเทอร่าคืออะไรคือนี้เพิ่งจะออกแบบล่าสุดปี2018เปิดตัวเลยเปิดตัววันนี้เลยค่ะหล่อมากหล่อมากซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นรถอเนกประสงค์นะคะสำหรับ3แถว7ที่นั่งสำหรับใครที่จะมองหารถรุ่นนี้ก็เป็นครอบครัวค่ะก็มีลูกสัก2คน3คนอยากจะไปทำกิจกรรมร่วมกันคอนเซ็ปต์ของรถรุ่นนี้คือจะไปไหนก็ได้ที่อยากไปว่าด้วยเครื่องยนต์ของเขาเองเครื่องยนต์ใหม่เครื่องยนต์ 2.3 ลิตรทวินเทอร์โบทั้งหมดเนี่ยเรามี3เกรด3เกรดนี้ได้ทวินเทอร์โบหมดเลยนะคะแล้วก็190แรงม้าทอร์กไม่ต้องพูดถึง450โอ้โห450เลยแหละประหยัดน้ำมันครับค่ะประหยัดน้ำมันมากเมื่อเทียบกับเครื่องในระดับเดียวกันขออนุญาตชมภายในได้ไหมฮะได้ค่ะเชิญรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปซึ่งรุ่นท็อปเนี่ยได้ฟังก์ชันได้เทคโนโลยีได้เครื่องยนต์ทวินเทอร์โบ 2.3 ลิตรเนี่ยราคา 1.4 ล้านโอ้ถูกมากค่ะไม่แพงเลยไม่แพงเลยสำหรับ 1.4 ล้านสำหรับรถรุ่นใหม่นี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับด้านในค่ะด้านในก็คือสำหรับรุ่นขับ4ตัวท็อปนะคะเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลก็จะเป็นสไตล์ยุโรปครับผมโอ้ดูเก๋ไก๋ขึ้นมาแล้วข้างในนี้เหมือนจะเป็นมีอีกอันนึงที่สำคัญที่ยังไม่เคยมีใครมาก่อนเดี๋ยวดูด้านหลังนะคะปกติเวลาคุณภูมิขึ้นรถอะค่ะครับทำยังไงกับข้างหลังครับต้องกดใช่ไหมใช่ครับคุณภูมิลองไปกดปุ่มอะค่ะที่อยู่ข้างหน้าตรงคอนโซลอะค่ะข้างล่างข้างหน้าขวาใช่ไหมครับอันนี้เลยใช่ไหมฮะค่ะปุ่มที่ใต้มือสุดลองกดอันนี้นะค่ะเคครับผมแล้วก็คนที่จะรอขึ้นก็ขึ้นไปได้เลยนี่คือฟังก์ชันใหม่เลยใช่ค่ะซึ่งก็มีเฉพาะนิสสันเทอร่าโอ้โหนี่เจ๋งมากออปชันนี้คือเป็นสแตนดาร์ดหรือว่าต้องมาตัวท็อปออปชันเท่านั้นครับนี่เป็นสแตนดาร์ดออปชันเลยเหรอมาตั้งแต่ตัวต้นค่ะซึ่งอันนี้คอนเซ็ปต์ใหม่เพราะก่อนเนี้ยรถยนต์บ้านเราอาจจะเวลามีรถรุ่นใหม่มาตัวล่างก็ตั้งเอาไว้เป็นราคาเริ่มต้นใช่ไหมคะแล้วก็แต่ไม่ค่อยมีออปชันอะไรคอนเซ็ปต์ของนิสสันเทอร่าคือตัวเริ่มต้นก็มีออปชันมาครบแล้วแต่ตัวกลางและตัวท็อปก็คือจะมีออปชันพิเศษเพิ่มและตัวท็อปก็คือมีออปชันขับ4บิ๊กมอเตอร์โชว์ของเราปีนี้นะครับมีโปรอะไรพิเศษไหมครับกับทางค่ายนิสสันของเราค่ะเปิดตัวใหม่นะคะมาพร้อมแคมเปญคืนกำไรค่ะครับงั้นตอนนี้เราประกาศราคานะคะเรามีด้วยกัน3รุ่นครับรุ่นขับ2เป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเทคโนโลยีก็ครบแล้วไม่ว่าจะเป็นตัว Hill Start Assist นะคะ Hill Descent Control ทุกอย่างมีมาครบนะคะราคาเริ่มต้นที่ 1.3 ล้านทีนี้ราคาที่เราบอกเนี่ยเราปรับลงไป 50,000 บาทกดลงมาอีกด้วยนะหลังจากสิ้นปีนี้นะคะหลังจองหลังจากสิ้นปีนี้ก็จะเพิ่มขึ้นไปทุกรุ่น 50,000 บาทเพราะนั้นต้องรีบจองก่อนสิ้นปีนั้นเป็นราคาแนะนำส่วนแคมเปญสำหรับรุ่นนี้นะคะก็คือเราให้เลยค่ะฟรีประกันโอ้กี่ปีครับดอกเบี้ยพิเศษฟรีประกัน1ปีค่ะดอกเบี้ยพิเศษ 0.99 โอ้4ปีผ่อนนาน4ปีซึ่งอันนี้ถือเป็นแพ็คเกจที่เรียกว่านิสสันกล้าให้เลยครับแพ็คเกจนี้ให้จนถึง31ตุลาค่ะงั้นก็ต้องรีบมาต้องรีบตัดสินใจจองนี่ก็กลางเดือนแล้วจองก่อนได้ขับก่อนครับผมก็จองก่อนได้ก่อนโปรแรงขนาดนี้พลาดไม่ได้นะครับพี่ซูวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ซูพูดง่ายๆนะในงานนี้เนี่ยฟุตบอลผมแล้วแน่อยู่ที่บูธฟอร์ดนั่นเองนะครับอยู่กับพี่อมรพี่อมรสวัสดีครับสวัสดีครับที่บอกว่าเป็นบูธโปรดเนี่ยเพราะว่าผมได้มีโอกาสไปขับเจ้า Ford Ranger Raptor ตัวใหม่ล่าสุดที่ออสเตรเลียมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคือผมเนี่ยเสิร์ชหากระบะที่โหดที่สุดในประเทศไทยครับพี่เมื่อประมาณสัก 2-3 ปีแล้ว
อยากจะหากระบะเท่ๆมาลากเรือผมเล่นเรือแล้วก็ไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตอ่ะแล้วก็เห็นแรปเตอร์แต่ตอนนั้นเมืองไทยยังไม่มาทุกวันเนี่ยมาแล้วอยู่ตรงนู้นแต่ว่าวันนี้อย่าเพิ่งนอกเรื่องนิดนึงนอกเรื่องนี้นะวันนี้มีน้องใหม่อีกตัวนึงมีน้องของแรปเตอร์มาครับมาโปรโมทนั่นนี่คือไฮไลท์ของงานเลยใช่ไหมครับนี่ก็คือ Ranger White Track ใช่ไหมพี่มนมันพิเศษยังไงครับตัวนี้นะครับ Ranger White Track ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบคู่ครับ213แรงม้านะครับแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับความปลอดภัยครบครันเทคโนโลยีอัดแน่นเต็มคันเลยครับได้ข่าวมันมีเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายอย่างเช่นมันสามารถที่จะ drive assist ที่แบบว่าเวลามีอะไรตัดหน้าจะชะลอความเร็วได้หรือว่า parallel parking ก็ช่วยได้แล้วใช่ครับมันมีเขาเรียกว่า autonomous emergency braking ก็คือช่วยเบรกฉุกเฉินนะครับเวลามีอาจจะรถคันหน้าเบรกฉุกเฉินหรือว่ามีอะไรที่วิ่งตัดหน้านะครับก็คือช่วยชะลอช่วยเบรคให้นะครับว่าบางทีเราอาจจะตอบสนองได้ไม่ทันแล้ว parallel parking เนี่ยพอผู้หญิงหลายคนเนี่ยกลัวว่าขับรถซ้ายขนาดนี้จอดรถยากขับไม่ขับได้หรือเปล่าตอนนี้ก็มีช่วย parallel park ได้เหรอใช่ครับก็คือกดปุ่มก่อนระหว่างหาที่จอดนะครับกดแล้วมันพอหาที่จอดปุ๊บมันก็จะบอกให้เราว่าโอเคละมือจากพวงมาลัยควบคุมแค่เกียร์กับเบรกพูดเล่นมันจะจอดให้เราเองนะครับมันมีอะไรข้างหลังนี่ก็จะมีสปอร์ตบาร์เป็นซิกเนเจอร์สปอร์ตบาร์นี่คือที่เวลาเข้าฟิตเนสแล้วก็ออกอะไรคือสปอร์ตบาร์ครับพี่ก็คือเป็นการตกแต่งนะครับเพราะ Ranger White Track Signature คือความสปอร์ตนะครับก็นี่เราเรียกมันว่าสปอร์ตบาร์นะครับของ Ford Ranger Wild Track คันนี้นี่ก็ได้ข่าวว่าโหดมากเหมือนกันไม่ได้แพ้Ranger Raptor เคยไปลุยมาแล้วรู้สึกว่าแบบมันผมเห็นแทร็กแล้วพูดตรงๆคิดว่าไม่น่าจะวิ่งได้พอถึงเวลาปั๊บนั่งโอ้โหอยากจะนั่งรถซีดานเลยแบบชิลครูซไปแบบนิ่มๆสบายๆเรามาขอดูอินทีเรียหน่อยครับพี่เก๋ๆหล่อๆก็อินทีเรียนะครับก็ตกแต่งสไตล์สปอร์ตนะครับมีหน้าจอที่คลัสเตอร์ซ้ายขวานะครับชอยแสดงข้อมูลเวลาเราขับขี่นะครับหัวเกียร์ทันสมัยนะครับสวยงามเปลี่ยนสามารถเลือกโหมดสปอร์ตเปลี่ยนเกียร์ได้เองครับที่หัวเกียร์แล้วก็หน้าจอทัชสกรีนนะครับแล้วก็ตัวเบาะหนังนะครับแล้วก็เบาะคนขับปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายครับผมอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีราคาครับพี่คันนี้นะครับเป็นตัวท็อปของ Ranger Wild Track ราคาอยู่ที่ 1,265,000 บาทบาสำหรับ 4x4 ครับนะครับแต่ถ้า 4x2 ก็ย่อมเยาวลงมาหน่อยนะครับเหลือเพียง 1,029,000 บาทเบาลงมาเยอะจาก Ranger Raptor ด้วยนะคือ Ranger Raptor นี่คือเป็นตัวที่ผมชอบด้วยแล้วแต่สำหรับใครที่ยังรู้สึกเฮ้ยยังไม่จำเป็นต้องใช้สมรรถนะเยอะขนาดนั้นผมว่าตัวนี้นี่คือพีคและตอบโจทย์เลยช่วงนี้ Ford มีโปรอะไรบ้างมั้ยครับก็สำหรับโปรโมชั่นของเรานะครับถ้าเป็นตัว Ranger นะครับดาวเริ่มต้นเพียง 25,900 บาทนิดเดียวฟรีประกันภัยชั้น1ครับผมนะครับถ้าเป็นรุ่นของ Everest นะครับก็ฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นครับอยากให้พี่วอนช่วยเชิญคุณผู้ชมทางบ้านมาสัมผัสกันหน่อยที่บูธ Ford ของเรากับงานของเราครับครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านมาสัมผัสรถยนต์Ford Ranger นะครับ Ford Everest หรือ Ford Raptor Ranger Raptor ของเรานะครับที่บูธ Fordนะครับในงาน Big Motor Sale 2018นะครับก็มีรถครบทุกรุ่นให้ท่านเลือกนะครับมีให้ทดลองขับนะครับถ้าทดลองขับวันนี้นะครับก็รับไปเลยคูปองโลตัสมูลค่า300บาทนะครับครับผมมาเยอะๆนะครับบอกเลยสุดยอดขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ But it's too late now I remember you and meถ้าโซนไอซ์เซฟรีก็ต้องบูธนี่นะครับ PP Super Wheel ครับสุดยอดพี่มอนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับวันนี้บูธดูดีแล้วนะครับพี่ครับผมใช่ครับเพราะร้อนหรือเพราะนอนครับผมก็ทุกสิ่งอย่างทุกประกอบเขามาดูมาขอชมบูธหน่อยนะครับผมครับเข้าหัวเด็กเลยครับพี่มอนครับผมโอ้ยิ่งใหญ่อลังการมากไม่ทราบว่ามีสินค้าอะไรใหม่ๆบ้างหรือครับพี่มอนก็ที่ไม่ใช่โชว์ก็มีทั้งแม็ก15 16 17 18 20นะครับแล้วก็มีสีใหม่มานะครับเป็นสีตัวไทเทเนียม16 17 18ใช่ไหมครับผมครับนี่ต้องมี38นะเนี่ยพี่อ๋ออันนี้ผมไม่เชี่ยวชาญต้องถามน้องเท่าไหร่ครับครับผม38พอดี38พอดีถ้าผมดาวแค่36นี่ดาว38นี่เป๊ะมากถามจริงนมหรือตูดครับเนี่ยผมอยากแต่จะคิดยิ่งใหญ่อลังการมากกลับเข้าสู่ล้อแม็กใหม่ครับพี่ตัวไหนเป็นตัวไฮไลท์ของเราครับเดี๋ยวเชิญตรงนี้ด้วยครับไฮไลท์นะครับก็จะมีสองออกมาด้วยเชิญสาวๆนะครับเชิญสาวๆด้วยตัวนี้ครับเป็นสีตัว
ตัวไทเทเนียมนะครับเป็นสีใหม่ของเรานะครับก็ทำในไซส์15คือยิงทำกับทุกไซส์แล้วก็ดึงเฉพาะโมเดลที่เขาเรียกในกระแสนะครับได้อยู่นะครับตัวนี้จะสวยมากนะครับเป็นสีตอนนี้กำลังอินเทรนด์เลยไหมตัวนี้ต้องครับตัวนี้นี่คือขายกันชุดหนึ่งยังไงแพงไหมครับพี่ก็แพงกว่าเดิมอยู่ประมาณวงนึงประมาณสัก 1,000 บาทเท่านั้นเองครับไม่แพงนะเนี่ยวงนึง 4,500 บาทเองครับคุณสู้จริงๆแล้วก็บอกว่าราคาจับต้องได้อยู่แล้วนะเพราะเปล่าอยู่แล้วเหมือนเดิมครับมากมากแล้วมีความเป็นไทเทเนียมหมดเลยแล้วก็มีความเคฟลาร์ครับแล้วขอบนะถูกครับขอบเป็นเคฟลาร์ครับแท้นะครับวง15,000บาทประกัน6ปีครับโอ้6ปีเลยครับครับแล้วก็อีกสีนึงที่มาใหม่ครับตัวนี้ทำใหม่นะพี่นะเนี่ยตัวนี้ดูดีมากเลยน่าน่าน่าไอ้บอลห้องน้ำอยู่นะครับห้องน้ำอยู่นะครับขอตัวชักเป้าก่อนสีเคฟลาร์เคฟลาร์ครับเป็นฟิล์มเคฟลาร์ทำสีพิเศษมานะครับก็เป็นล็อกกระบะเหมือนกันนะครับทั้งเก่งกระบะเราทำเป็นล้อเป็นสีพิเศษเพราะว่าเพิ่งงานไปเข้าตัวซอนเพิ่งจะเปิดตัวล้อใส่ลัมโบกินี่ RP 700ไปทำล้อนายย่าได้มากกว่าล้อ OEM ได้ถูกต้องนะครับล้อเป็นสีพิเศษนะครับแล้วก็นั้นก็ล้อใหม่ๆเยอะครับถ้าทั้งพูดนะครับล้อใหม่ๆเยอะล้อเก่งล้อกระบะมีทุกอย่างที่ต้องการใช่ไหมครับพี่ไซส์เรามีครบทุกกลุ่มทาร์เก็ตลูกค้าแล้วตั้งแต่รถซิตี้คาร์จนถึงซูเปอร์คาร์เพราะตอนนี้ก็ทำล้อใส่ Porsche เป็นเมื่อปีที่แล้วไซส์19ที่อเมริกาครับนะครับใส่20ใส่ Lamborghini กับ Ferrari เรียบร้อยแล้วส่งที่อเมริกาแล้วปีนี้มีโปรอะไรพิเศษไหมครับพี่แน่นอนครับนะครับ Max 15นะครับเริ่มต้นที่ 9,900 บาทนะครับแล้วก็17 19,900 ครับแล้วก็ Max 18เริ่มต้น18,900 20เริ่มต้น 32,900 และ22เริ่มต้นที่ 39,900 ทั้งหมดสามารถผ่านสุพรรณนาน10เดือนได้ยอดแล้วขอบ38มีโปรไหมครับพี่อันนี้ต้องคุยกันเองส่วนตัวครับก็ให้สาวๆทุกคนชวนมาดีกว่ามานี่เลยตัวเองนี่แหละขายของหน่อยแหมให้หนูชักชวนเดี๋ยวหนูชวนเดี๋ยวพี่ชักชักชวนโอเคค่ะก็งานมอเตอร์เซลล์นะคะก็ก็ทำให้ก็แบรนด์มาตั้งแต่ปีได้นะคะตอนนี้ว่าไม่เก่งแล้วพูดไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูยืนอย่างนี้แหละทุกอย่างจบเจอกันที่ฮอ105นะครับแล้วก็ในงานมาเจอพี่บอลนอกจากราคาพิเศษแล้วสูงสุด 50% แล้วก็สูงสุด10เดือนแล้วเนี่ยเรายังมีผ่อนได้ตามสูงสุด24เดือนแล้วก็มีบัตรสตาร์บัคครับนะมูลค่า300มีบัตรเติมน้ำมันของปตท.นะครับก็เพียบครับเราจัดเต็มทุกครั้งอยู่แล้วครับล้อใหม่โปรโดนเจอที่เราได้ครับได้ครับผมจัดเต็มจริงๆครับเจอคุณพี่ด้วยมากันเยอะค่ะนี่ครับ2คนมั้ยแหมเดี๋ยวพี่ภูมิมันได้ยินข้างใกล้พี่ภูมิไม่นี่ตรงกลางตรงกลางสองคนที่โฟนได้ไหมนี่ได้เอาเลยลุยเลยครับมาตัวมาตัวนี่ชักชวนหน่อยชักชวนหน่อยชักชวนหน่อยค่ะก็สำหรับใครนะคะที่ไม่อยากพลาดนะคะแต่ว่าล้อแม็กหรือว่ายางรถยนต์ที่ได้รับว่าคุณภาพระดับโลกนะคะต้องไปที่สตูดิโอค่ะเจอกันที่105นะคะมาที่B01นะคะ13สุดท้ายสุดท้ายขอบคุณพี่บอลขอบคุณสาวๆนะครับครับขอบคุณมากครับครับผมมีสู้เบลครับต้องมา Rolling up after the pregame All the girls in this party looking insane I found this one talking good ตอนนี้ผมก็อยู่ที่บูธ MG กับน้องไพรนะครับน้องไพรสวัสดีครับสวัสดีค่ะบอกได้เลยนะครับว่าใหญ่มากครับผมรถใช่ไหมคะบูธเบลอเลยถ้าหัวเด็กเลยนะครับผมโอเคโอเคบูธค่ะตาเบลอๆอยู่ไม่ใช่เลยนะครับผมแอบหลับอยู่ครับผมโดนจิกกับมาทำงานไพรพี่ขอโทษไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไหนๆก็มาตรงนี้แล้วขอถามเรื่องของรถ MG หน่อยนะครับผมใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราเปิดตัวใหม่นั่นก็คือ MGT นั่นเองค่ะเป็น New MGT นะคะเรามาในคอนเซปต์ VR Fun เลยมาเลยใช่มันฟันเลยใช่ไหมครับผม VR Fun ค่ะโอ้ครับผมชอบเลยสนุกกันหลายๆคนนั่นเองใช่ค่ะเพราะว่าระบบไอสมาร์ทนะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็ตอนนี้มีแค่2รุ่นเท่านั้นที่เป็นระบบไอสมาร์ทนั่นคือ MG GS แล้วก็ MG3 ของเราเองค่ะพาพี่ถามหน่อยเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ใช่เท่าไหร่อะไรคะราคารถครับผมราคารถโอ้จะชะงักสิตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 600,000 ตัวท็อป 600,000 เลยเหรอใช่สำหรับตัวท็อปแถวบ้านพี่ 8,000 เองรถรถคือค่าเช่าค่าเช่า okay, คือไม่มีเงินซื้อเราก็จะเช่าขับใช่ครับผมตัวนี้นะคะต้องบอกว่าจุดเด่นของเขาคือเวลาคุณไปไหนมาไหนเนี่ยมันจะมี
ป็น True ID Music ที่คุณสามารถฟังในรถได้เลยเป็นมิวสิกออนไลน์ค่ะแล้วก็คุณจะสามารถหาร้านอาหารแล้วก็ที่พักนะคะกับวงในและ Agoda เนี่ยในแอปของรถเลยอ๋อเหรอคือทายอินมาเลยใช่ค่ะแล้วก็สามารถสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยได้เลยว่าคุณอยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยเวลาคุณจะเปิดซันรูฟเวลาคุณจะหาเขามีซันรูฟด้วยเหรอครับใช่ค่ะด้านในมีซันรูฟด้วยขอดูภายในหน่อยได้ไหมครับผมได้ค่ะเชิญดูได้เลยค่ะน่ารักดีนะใช่เรามาพร้อมดีไซน์ใหม่ด้วยนะคะด้านหน้าก็จะเป็นดีไซน์แบบ UK style ค่ะถ้าเป็นในส่วนของคอนโซลนะคะแล้วก็เชิญแบบว่าขอช่วยแบบนั่งทำขับหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะแล้วความปลอดภัยของเรานะคะบอกเลยว่าเป็นแบบ synchronized system ค่ะแล้วก็เนี่ยเป็นแบบ8ระบบเลยครับผมค่ะสำหรับใครที่เวลาเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยรับประกันได้เลยว่ารถของเรานะคะมีระบบปลอดภัยที่ดีค่ะส่วนตัวแล้วชอบสีไหนมากที่สุดส่วนตัวแล้วชอบสีแดงค่ะรู้สึกว่าสีแดงได้เป็นสีที่ดูเข้ากับภัยที่สุดแล้วสวย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 ได้มาชอบสีดูหุ้มครับผมเดี๋ยวโอเคมีตัวไหนไหมที่ใครพอมีข้อมูลถ้าในส่วนของมีข้อมูลก็มี MG GS แล้วก็ตัวนี้ค่ะก็เป็น ZS อีกตัวนึงที่บอกได้เลยว่าเป็นตัวที่ท็อปที่สุดของเราคือท็อปที่สุดของเรานี่คือเป็นตัวที่ขายดีที่สุดแล้วก็น่าสนใจที่สุดเพราะว่าเป็นตัวแรกที่มีระบบไอสมาร์ทนั่นเองค่ะเชื่อว่าตอนนี้ทางบ้านนะครับผมไม่ได้ฟังเรื่องรถเลยผมไม่ฟังรถเลยเล็งนมตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจที่สุดของ MG เพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวที่มีดีไซน์ที่สวยงามมากเลยแล้วก็เป็นตัวแรกที่เป็นระบบไอสมาร์ทนะคะด้านในก็จะมีความกว้างขวางกว่าแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตัวท็อปตัวนี้ราคาอยู่ที่700,000หน่อยๆเองตัวท็อป700,000เหรอใช่แถวบ้าน 8,000 เองนั่นแหละนั่นแหละขอดูขอดูถึงรถใช่ไหมคะขอดูข้างในขอดูข้างในหน่อยด้านในก็มีค่ะมาดูด้านในกันอ๋อนี่ดูแบบว่ามีเก๋ขึ้นนะใช่ค่ะด้านในก็นี่เป็นเบาะหนังด้วยนะคะข้างในเป็นเบาะหนังแล้วก็ด้วยความที่รถเนี่ยจะได้ในขนาดที่ใหญ่กว่าตัวนู้นถ้าสำหรับคนที่ชอบขับรถในเมืองก็แนะนำเป็นตัวนู้นก็โอเคค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ความปลอดภัยความหนาแน่นก็จะดีกว่าช่วยชวนคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยเพราะว่าตอนนี้ชมรายการมาแล้วก็งานของเราอยู่ทั้ง9วันเนี่ยมาที่บูธ MG หน่อยก็อยากจะบอกว่าตอนนี้นะคะนวัตกรรมใหม่ๆของรถเนี่ยค่อนข้างมีเยอะแยะหลากหลายแล้วก็ถ้าสำหรับใครที่อยากได้ในราคาที่ประหยัดแล้วก็สมาร์ทแล้วก็ยังได้ในความฉลาดของรถเนี่ยอยากจะให้แนะนำในส่วนของ MG มากเลยค่ะเพราะว่าระบบ iSmart ของเราเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นที่แรกนะคะที่สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงภาษาไทยนั่นเองค่ะแล้วก็ราคาที่ถูกและดีเนี่ยต้องที่ MG เท่านั้นด้วยค่ะให้ชักชวนมาขายของอะไรเนี่ยเดินไปนั่นเนี่ยชักชวนมาชักชวนแล้วพื้นที่การตลาดมันหายากใช่ไหมสมัยนี้เดี๋ยวดูชวนนะเดี๋ยวพี่ชักเองเดี๋ยวจะบอกว่าบูธของเรานะคะในตอนนี้นะคะใน Big Motor Sale ของเรานะคะก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆอีกมากมายเลยแล้วก็หลายๆบูธนะคะก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆด้วยอยากให้ทุกคนทางบ้านเนี่ยแวะมาเที่ยวกันแล้วก็มาเจอภัยแล้วก็เพื่อนๆนะคะที่บูธ MG ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสุดยอดYeah. Let's go. I'ma make a couple PTT Station ของเราวันนี้ดูดีไหมครับคุณผู้ชมคำถามแรกเลยใครโสดยกมือครับโสดทุกคนเดินเป็นครับสมัยนี้ซอยมันแคบต้องเดินให้เป็นครับผมสวัสดีสาวๆด้วยนะคะชื่ออะไรกันบ้างจ๊ะออมแอมค่ะฟางค่ะเม็ดพลอยค่ะไม้ค่ะวันนี้เราจะมาเรียกว่าเล่นเกมกันหน่อยนึงกันนะครับเขาเรียกว่าเทสภูมิความรู้ของน้องๆPTT Station ของเราดูได้ว่าใครภูมิความรู้มากสุดน้อยสุดกับบูธ PTT นี้เครียดเลยแม่งปาดเหงื่อเลยนะกูรู้ปาดเหงื่อปาดเหงื่อเลยเราเอาฮาๆขำๆเขาบอกว่าบูธนี้เนี่ยมันแบ่งทั้งหมดเป็น4โซนด้วยกันถูกไหมครับผมค่ะถูกต้องอันนี้คือพูดตามหรือว่ารู้จริงมีโซนอะไรบ้างใครรู้4โซนยกมือโซนแรกเลยค่ะกับศูนย์บริการยานยนต์ฟิตออโต้ค่ะและโซนที่2นะคะบลูการ์ดค่ะไอ้คนสุดท้ายอ่ะซวย PTT ลูบิแคนค่ะลูบิแคนโมโต GP ค่ะเกือบตกรอบเกือบตกรอบเอาละครับขยับมาโซนที่2ของเรานะครับโซนนี้คืออะไรเป็นศูนย์บริการยานยนต์ฟิตออโต้ค่ะเรียกได้ว่าจะเป็นเปลี่ยนไฮน้ำมันเครื่องเปลี่ยนยางติดฟิล์มกรองแสงครบวงจรเลยได้หมดเลยเช็คช่วงล่างก็ได้โอ้เช็คช่วงล่างได้ด้วยเหรอได้ด้วยค่ะช่วงล่างได้เหรอต้องหมั่นเช็คนิดนึงชอบแบบว่าช่วงล่างฟิตถ้าเกิดนมหนูอะไรแบบนี้ไอ้พวกนี้ได้อยู่นะเนี่ยเมื่อกี้ดูเหมือนเขินๆตอนนี้เริ่มแสดงความเลวครับคุณผู้ชมครับผมช่วงล่างเช็คได้ค่ะเช็คได้นะถ้า
ถ้าเกิดว่าหลวมก็เอามาจูนให้มันฟิตได้สามารถใช้ยางเรารัดได้ครับผมอย่างที่บอกนะครับผมเราไม่เอาสาระอะไรมากมายนะครับนี่ตอนนี้ก็สาระเยอะแล้วสาระเลวนั่นเลยนะครับแต่ละคนเนี่ยนี่ก็คือมาตรวจเช็คสภาพของรถของเราโซนแรกนะครับผมโซนนี้ครับผมอะไรครับลูบริแคนต์แปลว่าน้ำมันหล่อลื่นค่ะธรรมดาแล้วใช้หล่อลื่นบ้างไหมหมายถึงน้ำมันลื่นลื่นอยู่แล้วหมายถึงว่าถนนมันลื่นไม่หมายถึงว่าเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์ถ้าเกิดว่ามันไม่ลื่นเราก็ต้องมีน้ำมันหล่อลื่นที่ดีใช่แล้วค่ะแล้วเราก็มีให้เลือกหลากหลายชนิดเลยอันนี้ก็จะนำมาโชว์สองอย่างครับผมมีตัวอะไรบ้างโปรฟอร์มากับไดนามิกแตกต่างกันยังไงนี่จะเริ่มจอดคนละสีสุดยอดมากขอตบทีหนึ่งครับผมอันนี้จะสำหรับเก่งมากจริงของอะไรนะคะได้สำหรับรถใหญ่อันนี้สำหรับรถใหญ่ใช่ธรรมดาชอบใหญ่ๆหรือเล็กๆคะไม่น่าถามนะคะเนี่ยถ้าเกิดใหญ่ก็ต้องหล่อลื่นให้ดีหน่อยใช่ก็จะเป็นตัวนี้ครับผมถ้าเกิดเป็นรถเล็กก็หล่อลื่นแบบว่าเบาๆไม่ต้องหนักมากนี่เรายังคิดเรื่องเดียวกันอยู่ใช่ไหมยังไม่หมดนะคะเรายังมีรถสูงสุดถึง 40% ในงานธรรมดาชอบแบบขาวๆหรือดำๆคะชอบขาวๆค่ะแล้วดำแล้วหัวแดงนี่ชอบไหมคะเรายังนานๆแล้วมันก็จะกลายเป็นสีถังครับผมเรายังพูดคุยเรื่องเดียวกันอยู่ใช่ไหมเรื่องถังเรื่องถังครับผมหล่อลื่นหล่อลื่นครับทางนู้นนำทางครับได้ข่าวว่าปีนี้เนี่ยPTT เป็น official sponsor หรือว่าเป็นผู้สมัครสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการใช่ค่ะกับ PTT Thailand กลางปี2018ที่จะเกิดขึ้นนะคะในวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้แล้วกับการแข่งขัน MotoGP นั่นเองค่ะเป็นการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบระดับโลกครั้งแรกในประเทศไทยด้วยมันต้องอย่างนี้สิกูรู้เลยเชียร์เบียร์มาก่อนแน่นอนเงี้ยมีสกิลการเชียร์เบียร์อยู่ทำร้านแบบหมูปิ้งอะไรเงี้ยนี่คือเป็น MC มาก่อนหรือเปล่าเป็นให้ของเขาประจำอ๋อประจำอยู่แล้วมีใครที่เป็น MC มือใหม่ไหมมีค่ะน้องใหม่น้องใหม่ขอลองสูตรแบบตามเพื่อนเมื่อกี้หน่อยเอาในสไตล์ของเราค่ะสำหรับปตท.นะคะ PTT Station ของเรานะคะมีส่วนของบริการที่บอกว่าเป็นให้ข้อมูลแล้วก็ที่สำคัญปตท.ของเรานะคะเป็นผู้สนับสนุนใหญ่แล้วก็เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการค่ะงาน MotoGP 2018ค่ะที่บุรีรัมย์นี้ค่ะประมาณเป็นผู้สนับสนุนใหญ่จริงนะครับผมฝั่งนี้บ้างดีกว่าเย็นๆเนี่ยความหายนะอยู่กันเนี่ยรู้เลย2คนนี้มือโปรเค้าไหลปื๊ดไหลปื๊ดคือส่วนอื่นอ่ะจําได้เกือบหมดเลยส่วนเนี้ยส่วนใหม่เลยนี่ๆเลยนี่เลยแท้ๆแท้เลยอ่านๆน้องอ่านเจ้าขอดีเซลค่ะเป็นน้ํามันดีเซลพรีเมียมสุดใหม่จากทาง PTT ของเราค่ะอ๋อครับผมมีแบบว่าความพิเศษยังไงมั้ยครับตรงนี้เป็นน้ำมันรายแรกของโลกมาตรฐานพูดตามเพื่อเหรอคะ Euro 5ค่ะเรียกได้ว่าสะอาดแล้วก็ดีต่อรถคุณแน่นอนใช่แล้วค่ะหายนะมีจริงครับคุณผู้ชมหายนะมีจริงอย่าส่งค่ะครับผมทางนี้ดีกว่าตรงนี้ทุกคนจะเซียนหมดใครอยากพรีเซนต์ใครอยากพรีเซนต์ให้น้องออมแอมบ้างไหมคนไหนคือออมแอมนี่ค่ะไอดอลของเราเราจะให้แก้ตัวอีกรอบก็เป็นส่วนของPTT บูการ์ดนะคะเป็นบัตรสะสมแต้มจาก PTT ของเราค่ะเพียงแค่ซื้อสินค้าในปั๊มปตท.ของเราไม่ว่าจะเป็น Jiffy Amazon Daddy Do Chicken Texas Chicken เริ่มหาตัวช่วยครับผมแล้วก็อะไรกันไม่ว่าบริการทั้งหมดหรือว่าเซอร์วิสต่างๆในปั๊มปตท.ของเรานะคะก็จะได้เป็นสะสมคะแนนค่ะสามารถนำไปใช้แลกแทนเงินสดได้ค่ะใช่แล้วค่ะถ้าให้คะแนนเมื่อกี้นี่ให้7เต็ม10อยากจะดูคู่นี้พรีเซนต์หน่อยได้มั้ยดูคุณนี่มืออาชีพดูมือโปรได้เลยให้น้องก่อนละกันน้องป้ายแดงมือไม่หัดพรีเซนต์นี่เชฟสำหรับบัตร PTT บูการ์ดนะคะเป็นบัตรสะสมคะแนนที่ใช้แทนเงินสดก็ได้หรือว่าจะนำแต้มของคุณเนี่ยมาใช้ในร้านค้านะคะที่ร่วมรายการกว่า200ร้านค้าร่วมรายการนั่นเองซึ่งนะคะอะไรนะคะจะเปลี่ยนทีมแล้วจะเปลี่ยนทีมแล้วอยากเปลี่ยนทีมทีมนั้นก็ดูดีแต่ทีมนี้ดูดีกว่าน่าจะขิงกันทั้งหมดอ้าวจบได้แค่นั้นแหละครับไปไม่ถูกละตอนนี้ขอให้สาวๆนะครับช่วยเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านมาเที่ยวงาน Big Motor Sale 2018ของเราครับให้พี่ไมค์ก่อนละกันก็ถ้ามาเดินงานนะคะบูธแรกที่ต้องนึกถึงเลยก็คือบูธ PTT ค่ะขอละหน่อยและน้ำมันที่ดีที่สุดนะคะที่คุณนึกถึงก็ต้องเป็นของ PTT เช่นเดียวกันค่ะเดินเป็นโอ้ยละ
เดี๋ยวจะนะทุกคนเข้ามาแบบทุกคนเข้ามาบอกว่าสวยๆมืออาชีพขายของพอใหม่มานี่ฝั่งนั้นต้องแตกต่างนะกูอีกแล้วกูอีกแล้วใครที่มาเดินในงานนะคะที่มาดูรถหรือว่ามาดูมอไซค์นะคะก็มาดูน้ำมันดีๆที่มีโปรโมชั่นดีๆแล้วก็บัตรพีทีแล้วบัตรพีทีทีบูการ์ดของเรานะคะพิเศษตรงที่สามารถรับบัตรไปได้เลยปกติต้องรอถึง15วันค่ะภายในงานนี้แล้วก็ได้ของรางวัลไปด้วยเรามาดูฟินาเล่ในแฟชั่นโชว์ไฮไลท์มักจะอยู่ตอนสุดท้ายครับผมเติร์นไม่ได้มากค่ะเพื่อนพูดไปหมดแล้วก็ใครอยากมาก็มาหาแอมได้ที่บูธเพื่อรอค่ะแอมจะรออยู่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26นะคะโอเคขอบคุณค่ะออกสื่อต้องสวยออกสื่อต้องสวยน้องสาวเชอรี่ค่ะสวัสดีค่ะสมัยก่อนเชียร์หมูกระทะอยู่แถวพระราม9ตอนนี้ได้ดีมาขายรถแทนอ๋อค่ะเชอรี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ภูมิวันนี้ดูดีมากเลยอ๋อค่ะดูดีทุกวันค่ะ24ชั่วโมงรถอะดูดีมากเลยอ๋อ มาเซอร์วันนี้มาแค่3คันเองเหรอจ๊ะใช่ค่ะมีตัวไหนบ้างอ๋อตัวไหนบ้างใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเริ่มจากด้านซ้ายเลยดีกว่าค่ะก็คือจะเป็นมาเซราติควอโตปอร์เต้นะคะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเรือธงของแบรนด์เราเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเจเนเรชั่นที่6แล้วเท่าไหร่คันนี้เท่าไหร่คันนี้อยู่ที่12,990,000ค่ะแต่เขาเรียกว่าสัมผัสได้พอสัมผัสได้สัมผัสได้ค่ะสเปคเป็นยังไงสเปคเป็นยังไงสเปคนะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ410แรงม้าอันนี้เนี่ยถ้าเกิดซื้อไปขับเนี่ยสาวๆนั่งเนี่ยขอให้ติดเบาะเลยไหมอ๋อติดเลยค่ะครับผมมาเลยนะใช่ค่ะก็นั่งด้านหลังก็ได้นะคะแล้วก็หรือว่าจะขับเองก็ได้ข้างหลังอาจจะไม่ได้ไว้นั่งข้างหลังเหรอคะอันนี้แล้วแต่เลยแต่ถ้าคันนี้ข้างหลังน่าจะมีพื้นที่มากกว่าใช่ค่ะเรียกว่าพื้นที่ในการใช้สอยคันนี้จะอรรถประโยชน์มากกว่าครับก็คือคันนี้เนี่ยรุ่นของเขาจะชื่อมาเซราติเลวันเต้นะคะอันนี้ก็คือตัวใหม่เลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ตัวใหม่สุดเลยใช่ปี2017หรือ18ใช่ตัวนี้เป็นปี2018ค่ะ18เลยใช่ค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเจเนเรชั่นแรกของมาเซราติเลยนะคะที่เราผลิตเป็น SUV ออกมา SUV ตัวแรกสุดเลยเหรอคะใช่ค่ะเป็นตัวแรกเลยคือเลวันเต้เนี่ยเป็นชื่อของสายลมแห่งท้องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเขาต้องมีสตอรี่เสน่ห์มากมีสตอรี่ค่ะต้องมีเวลาค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทั้งวันเลยมีอยู่3นาทีค่ะงั้นเรามาดูแบบภายในกันหน่อยดีกว่าจริงๆแล้วก็เป็นขนาด SUV ที่เหมาะสำหรับกรุงเทพนะเพราะไม่ได้แบบว่าใหญ่เถอะทะเกินไปใช่ค่ะเป็นหนังอะไรเนี่ยอ๋อตัวนี้จะเป็นหนังอิตาเลียนแท้ 100% เลยค่ะเราผลิตหนังเนี่ยจากโรงงานหนังที่ดีที่สุดของโลกอันโรงงานนึงเลยค่ะอ๋อคันนี้ไม่ได้ทำที่ชลบุรีเหรออ๋อไม่ได้ทำที่ชลบุรีค่ะทำที่โมเดนาอิตาลีค่ะครับผมค่ะคันนี้นี่ตกอยู่เท่าไหร่ครับถ้าเป็นคันนี้เลยนะคะจะอยู่ที่8,490,000ค่ะก็ยังจับต้องได้อยู่นะจับต้องได้อยู่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นของเขาเนี่ยจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่7,990,000คือพอคนพูดถึงมาเซราติเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยเป็นซุปเปอร์คาร์แต่ว่าพี่ว่ามันเป็นซุปเปอร์คาร์ที่ราคาเนี่ยยังสามารถที่จะจับต้องได้ใช่ค่ะมันอยู่ในเรนจ์ที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้มันไม่ได้แบบว่าวิ่งไปไกลถึง30 ล้าน 40 ล้านอะไรเงี้ยนะใช่เบาๆอยู่แต่ว่าหล่อแน่สวยแน่ค่ะแต่ว่าภาพลักษณ์ของแบรนด์เราเนี่ยเวลาคนมองเนี่ยอย่างสมมติว่าเราไปออกอีเวนต์หรืออะไรต่างๆเนี่ยลูกค้าจะมองว่าราคาประมาณ15 ล้านครับด้วยแบรนด์เราในอดีตอะค่ะก็คือเราเป็นแบรนด์ที่ผลิตใช้ในราชวงศ์ของทางอิตาลีสตอรี่เราเยอะนะเชอรี่นะสุดท้ายแล้วเรามีเรื่องราวดีๆค่ะพี่ภูมิครับผมค่ะแล้วก็จะสังเกตได้นะคะว่าจะแบรนด์มาเซราติเราเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ที่เป็นของตัวเองเนี่ยก็คือตราสัญลักษณ์ที่เป็นเทพโปเซดอนใช่ค่ะตรีศูนย์ใช่ค่ะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสีซิกเนเจอร์ของแบรนด์เรานะคะก็คือจะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยที่ยืนอยู่เนี่ยก็คือรุ่นมาเซราติกิบลี่นะคะกิบลี่เนี่ยก็คือตัวนี้เป็นเจเนเรชั่นที่3ซึ่งในอดีตเนี่ยมาเซราติกิบลี่รุ่นแรกเนี่ยจะเป็นรถ2ประตูแต่ทีนี้เราอยากทำให้มันดูสามารถเข้าถึงคนได้มากขึ้นค่ะเราก็เลยผลิตเป็นรถ4ประตูมาซีดานซึ่งขายดีมากคันรุ่นนี้อาทิตย์ที่แล้วจองไป4คันวัยรุ่นทั้งนั้นเลยค่ะตอนนี้คือกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าของมาเซราติเนี่ยเป็นยังเจเนเรชั่น X เจเนเรชั่น Y ทั้งนั้นเลยค่ะก่อนหน้านี้จะมองว่าเป็นรถที่เป็นผู้ใหญ่นะแต่ตอนนี้ว่าขออนุญาตพรีเซนต์พี่ภูมินิดนึงค่ะเดี๋ยวพี่ภูมิลงมาด้านนี้สุดท้ายแล้วนะสุดท้ายนะจะมองสะโพกตรงนี้จะเหมือนรถ2ประตูเห็นปะคะครับสปอร์ตมากสปอร์ตมากสปอร์ตซีดานนี่แหละเนาะใช่ใช่ก็คือมองอย่างเงี้ยเวลามีคนขับตามเรามาเนี่ยเขาจะดูไม่รู้เลยว่ามันเป็นรถ4ประตูมันจะเหมือนรถ2ประตูพอถึงเวลาปั๊บโอเคแฟมิลี่คาร์ได้ด้วยแล้วก็สปอร์ตได้ด้วยใช่ค่ะ
thank you นะจ๊ะเชอร์รี่วันนี้ขายไม่หยุดเลยเนี่ยขายไม่หยุดเลยนะคนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าสนใจมาซาลตินะคะสามารถติดต่อเชอร์รี่ได้นะคะโดยตรงนะคะที่เบอร์089นะคะ388666ค่ะขอบคุณนะครับเชอรี่ค่ะสวัสดีค่ะป่ะสามสาวนี่คือเป็นมิสมอเตอร์เซล2018ค่ะก็คือยังไงครับเป็นพิธีที่สวยที่สุดในงานหรือยังไงใช่ใช่แล้วถามตรงๆเลยมีใครมีผัวหรือยังคะยังไม่มีค่ะสวยยอดสุดยอดอย่างนี้สิสเปคหนุ่มเป็นไงขายของเลยชอบแบบไหนสูงขาวตีหน้าเกาหลีท่าทางมีตังค่ะอดเลยกูหนูสปีค่อนข้างหล่อค่ะค่อนข้างหล่อใช่ไหมคะครับไม่หล่อไม่เอาค่ะโอเคโอเคหน้าตาดีนะหนูไม่มีสปีอีสองคนนี้เข้าใจเลยหมายถึงได้โสดอยู่แต่เนี่ยไม่มีขนาดไม่มีสปียังไม่เคยจีบมาด้วยวันนี้มีค่ะชอบนักดนตรีชอบแบบคนร้องเพลงได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหนพี่ชอบร้องเพลงสิคะโอ้โหไปไม่ถูกเลยคือในวงการที่ทำได้ทุกอย่างยังเป็นร้องเพลงครับผมเสียอะไรเป็นกันเอาละไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับสามสาวอยู่กันแล้วช่วยเชิญชวนทางบ้านมาร่วมงาน Big Motor Sale 2018หน่อยครับค่ะก็ขอเชิญชวนให้เพื่อนๆทางบ้านนะคะมาร่วมงาน Big Motor Sale 2018นะคะงานจะมีระหว่างวันที่18ถึง26ที่ไบเทคบางนานะคะแล้วก็อยู่ที่ฮอ104ถึง106นะคะขอบคุณมากที่สร้างสีสันให้รายการจุ๊บๆบ๊ายบายมาซื้อรถกันซื้อรถกันเยอะๆนะคะยังขายอยู่ขายอยู่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมีครบเลยครับ Big Motor Sale 2018ใครอยากหารถมีครับอยากหามอเตอร์ไซค์มีครับผมอยากหาเมียมีเลยครับผมโอ้โหโคตรน่ารักเลยแต่ละคนและงานนี้เนี่ยลากกันยาวๆนะครับ9วัน9คืนตั้งแต่วันที่18สิงหาถึงวันที่26สิงหานะครับบัตรเข้า100บาทแต่ว่าคุ้มครับเพราะว่าสามารถได้ลุ้นรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาทนะครับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับผมแล้ว DJ ภูมิเจอกันใหม่ได้นะครับกับ Bossa Racing on Tour ถ้าเราจะไปตะลุยที่ไหนอีกเนี่ยสามารถที่ติดตามกันได้นะครับทางโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มทั้งหมดของ Bossa Racing on Tour นั่นเองวันนี้ลาแล้วเจอกันสวัสดีครับListen up to me now, every word that's out of my mouth. Let's go. Wake up, it's me. You're gonna follow your dreams, or are you just gonna be another cog in the scene? You feel the hope in this beat, yeah, the hope that you need to proceed and be exactly what you want it to be. I feel right and I'm proud, hype and I'm loud. I'ma shout all about how I feel in the now. Ain't nobody ever gonna try to change me. Till I'm dead, pushing up daisies. I'm alone in the crowd, I won't feel down. I got hope right now, and I know I'll be found. I don't really care just what all other haters gotta say. I know everything I do. It's gonna make 'em fade away.